นะครับ yeah. ผมในคลิปนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมไม่ได้มาสอนในเรื่องของเทคนิคข้อการเทรดหรือว่ามาใช้เทคนิคการเข้า,ขาเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะมาพูดในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดแล้วก็ให้ข้อคิดสําหรับคนที่เทรด forex มานานแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มต้นเทรดมาได้ไม่นานนะครับผมขอทําคลิปนี้ขึ้นมาพูดในฐานะคนที่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ3าสปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ผมเข้ามงการฟอร e เร ASE ็กแรกๆเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมเองนะเป็นคนที่เทรดฟอรเร็ก ได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ทุนเนี่ยเยอะในการเทรดคือผมเคยเทรดพอร์ตหลักล้านนะครับแล้วก็หลักล้านบาทนะไม่ใช่ล้านเหนนรียญนะฮะล้านบาทก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าเหรียญน,นะครับเคยได้กําไรต่อเดือนอยู่ที่ประมาณหลักล้านหรือแม้กระทั่งต่อสัปดาห์เนี่ยต่อวันในหลักแสนอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับช่วงแรกๆเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าวงการเนี่ยเป็นวงการที่หาเงินได้ง่ายมากแต่ณปัจจุบันนะครับมันก็ได้ละลายหายไปหมดแล้วนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างและอยากให้ทุกคนเนี่ย เป็นแง่คิดข้อเตือนใจว่าเฮ้ยถ้ามันมีลุ้งได้มันก็ต้องมีล่วงได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องชี้แจงก่อนว่าคลิปที่ผมรันอยู่ตรงนี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมทําการบันทึกไว้เมื่อปี2019ันสิบเก้่ะนะก็ช่วงประมาณปลายปี2 0 1 9นเนาะซึ่งถ้านับจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับผมก็ไปนั่งย้อนย้อนดูว่าเฮ้ยเมื่อ3ปี4ี่ปีเดียวที่ผมเข้ามงการฟอเร็กเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ แล้วผมก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้เหมือนกันเลยนะครับคือต้องบอกงี้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันหาเงินจาก f o r e x ได้ง่ายมากเพราะว่าผมก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอะเนาะช่วงนั้นนะครับก็เลยเติมพอร์ตไปแบบเยอะเลยนะครับประมาณ3 0 0 0 0่นกว่าเหรียญซึ่งไอพอร์ตตรงเนี้ยที่กล้าเติมขนาดนี้เพราะลองดูตรงเนี้ยครับช่วงที่ผมได้กาไรนะเนี่ยผมก็มีเปิดประวัติให้ดูเนาะ ภายในเวลาแค่1นวันนะครับผมได้กําไรประมาณ1,800ดอดลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ5้าหกหมื่นกว่าบาทนะฮะก็เลยเริ่มมีความมั่นใจมีความโลภเข้ามาหรือแม้กระทั่งในช่วงของเวลาเนี่ยประมาณ1สัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยก็ได้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับหรือแม้กระทั่งในรอบ1เดือนเองเห็นไหมนี่คือ1เดือนนะครับได้กําไรประมาณ0กแสนกว่าบาทซึ่งพรอมมีตัวเลขตรงนี้เข้ามาเนี่ยนั่นแหละครับว่าในเรื่องของความโลภเนาะความมั่นใจต่างๆา,า,านานานเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับคือผลที่ผมเนี่ยเทรดอย่างน ไม่ได้เก่งนะแต่ผมคิดว่าโชคช่วยด้วยความที่พอร์ตมันใหญ่มากกว่าน,นี่คือเข้าเรื่องเลยนะตอนนั้นเนี่ยเหตุผลที่ผมเทรดแล้วมันได้เยอะมากๆนะครับเพราะผมเชื่อสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าพอร์ตเราใหญ่มากพอนะฮะเราจะไม่มีทางพอร์ตแตกเล,เลยซึ่งถามว่ามันจริงไหมเอามันจริงแหละถ้าเรามีเงินไม่จํากัดอันนี้ก็เขาก็ว่ากันนะฮะถ้าเรามีเงินไม่จํากัดเราไม่มีทางที่พอร์ตจะแตกแน่นอนเพราะเาก็เติมเรื่อยๆเติมเรื่อยมันไม่มีทางพอร์ตแตกแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเติมไม่ไหวละ มันก็เลยแตกกันไปนะครับเมื่อก่อนที่ผมเทรดทุกครั้งจะเห็นว่าออเดอร์ที่ผมปิดเนี่ยมันจะเป็นออเดอร์ที่ไม่ได้โดนไอสเซลนะฮะผมปิดมือตลอดเพราะว่าทุกเทรดที่ผมเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้มีแอสเซลอยู่นะครับนี่ก็คือบทเรียนข้อแรกเลยว่าต่อให้เราพอรตใหญ่แค่ไหนนะฮะถ้ามันไม่มีแอสเซลก็ยังไงก็แตกอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าที่เราลอดมาได้ทุกครั้งเนี่ยเพราะมันโชคช่วยหรือเปล่ากราฟมันมาทรงดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็เห็นว่าท้ายที่สุดนะครับมันก็ไม่เหลือนะอย่างนี้น มันได้กาไรมันก็จริงนะครับทุน1ล้านบาทได้กาไรมา1ล้านบาทนะเงินฝากประมาณนี้ถอนประมาณนี้เหลือกําไรเอาไว้เล่นต่อมันก็มันก็ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไปไม่รอดซึ่งถามว่าอรอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไหมอ่านแน่นอนครับว่าถ้าเทคนิคมันดีจริงเห็นไหมปัจจุบันผร์นนี้มันต้องอยู่สิแล้วจากสามหมื่เหรียญเนี่ยโอ้โหถ้าได้อย่างนี้เรื่อยๆเดือนละประมาณหนึ่งร้อเปอร์เซป่านนี้เนี่ยผมต้องมีโอโ้ฟอรี่มีโรสลอยขับแล้วอะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่ไม่ใช่ไงจะเห็นว่าทุกเเเทนีี่่ยไมม มีแต่ T P นะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องจำไว้เลยก็คือว่า Yamano นะฮว่าราคามันต้องไปถูกทางเสมอไม่ใช่ว่าเราเซลล์แล้ว Excel ไม่มีเรามีแต่ T P ผมเห็นเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยถูกชักจูงไปในทางที่ผิดนะครับหมายถึงว่าเวลามีคนที่ตั้งตัวเป็นโค้ดมาสอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สิ่งที่เขาทํากันนะครับคือเขาจะเน้นซอยไม้ไปก่อนอาจจะเข้าเซลล์สมมติตรงนี้นะ เข้าเซลลไปก่อน0.1แล้วพอราคาขึ้นไปก็เซล์0.2นะครับราคาขึ้นไปก็0.3แล้วก็จะย้าย TP มาหน้าไม้ TP มาหน้าไม้ซึ่งบางครั้งโชคดีไงกราฟมันก็วิ่งลงได้นะมาเขียวออเดอร์ให้มาเขียวออเดอร์ให้มาเขียวออเดอร์ให้แต่ต้องเข้าใจว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งอีกใช่ไหมครที่เป็นอย่างงี้เพราะบางครั้งนี่ก็เป็นอย่างงี้ครับเราโอ้โหเซลไปเรื่อยเลยเซลเซลตั้งแต่ฐานเลยนะเซลเซลเซลขึ้น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 เซลไปเลย คือช่วงที่มันแย่จริงๆเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่จริงๆมันก็ขึ้นอย่างนี้ได้เหมือนกันถามว่าเราจะรอดไหมคําตอบคือไม่รอดเพราะนั้นให้จําไว้เลยเอสแซลต้องมีทุกเทรดนะต่อให้จะเป็นเทรดที่มั่นใจแค่ไหนต่อแม้จะกด0.0นย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะเอสแซลต้องมีนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาย้ํากันแล้วผมก็มาย้าให้ฟังอีกว่าเออเนี่ยแหละขนาดพอร์ตขนาดนี้นะยังไม่เหลือเลยนะยังไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าไม่อยากโดนแบบนี้เหมือนกันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าต้องมีเอสแซลนะฮะ ข้อที่สองที่ผมได้ข้อคิดจากการมานั่งดูคลิปนี้นะก็คือว่าเราเนี่ยไวเกินไปนะเราไวเกินไปมันจะมีบางครั้งอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งฝึกซ้อมมาเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเทคนิคนี้แหละใช่เลยประมาณนี้มันจะลงประมาณนี้เทคนิคนี้แหละวิธีการนี้แหละต้องเล่นสไตล์นี้แหละ scoping หนึ่งนาที scoping ห้านาทีหรือต้องเล่นรันเทนอย่างเงี้ยแหละเราคิดว่ามันได้เราคิดว่ามันง่าย แล้วเราจะไวไวที่นี่หมายถึงว่าเราคิดว่ามันมันได้แล้วอะเราเจอเราใช่แล้วอะเราเจอความลับของตลาดแล้วคําตอบคือไม่ใช่หรอกที่มันเกิดเป็นไวเพราะว่าพอเราสมมติเรามีทุนสิบเหรียญใช่ไหมหนึ่งร้อยเหรียญแล้วกันนะะพอเราคิดว่าเราเจอเทคนิคลับของตลาดแล้วเจอวิธีการเจาะตลาดแล้วเราจะเริ่มอยากได้ทุนเพิ่มขึ้นอาจจะเติมทุนเป็น 1, หนึ่พันเหรียญ หนึ่งหมื่นเหรียญบางคนนะครับถึงขั้นแบบไปกู้ยืมมาหรือแม้กระทั่งทําในสิ่งที่ไม่ควรทําะนะมาเติมพอร์ตนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงนี้มันก็จะละลายหายไปหมดเพราะว่าในวงการฟอเร็กซ์มันไม่ได้มีหรอกครับสูตรลับอะไรทั้งน่าไม่มีหรอกต่อให้เราจะไปพลิกดูหลังก้อนหินไปตามหาบนเขาไปตามหาที่เขาไปไปเลยไม่มีฮะไม่มีเพราะฉนั้นอย่าไวเกินไปราค่อยๆไปดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้พอร์ตเราแตกเลยเนี่ยที่หนึ่งพันเหรียญเนี่ยถ้าเรารับได้อันนี้มันโอเค แต่ถ้าพรุ่งนี้พอร์ตเราแตกหนึ่งพันเหรียญแล้ว 1, เรานั่งซึมาประมาณสองอาทิตย์ต้องมานั่งเครียดจะคืนตังค์ยังไงจะเอาอะไรกินอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นแย่นะฮะเพราะฉนั้นอย่าไวเกินไปถ้าเราโอเคที่ช่วงนี้หมายถึงว่าพอร์ตประมาณสัก100หนึ่งร้อยเหรียญนะประมาณเนี้ยเราก็เล่นประมาณนี้ก่อนอย่าไปสนใจกระแสะโลกมากครับบางคนโหเห็นพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญเอ้าอยากเทรดตามเขาบ้างบางคนเห็นพอร์ตหนึ่งแสนเหรียญเอ้าอยากเทรดตามเขาบ้างยิ่งกองทุนนี้ยิ่งหนักนะะ บางคนเห็นคนนี้เทรดกองทุนพอซ่าแสนเหรียญสามแสนเหรียญสองแสนเหรียญอยากรวยเหมือนเขาบ้างมันไวไปนะครับมันไวไปคือมูลค่าเงินเนี่ยมันไปแต่มันไปได้แหละแต่สิ่งที่มันไปไม่ได้คืออะไรคือเราเราไปไม่ได้ในแง่ของจิตใจในแง่ของสกิลในแง่ของมายเซตเหลืองไปไม่ได้นะครับเพราะเข้าใจอย่างนี้ว่ามายเซตมันต่างกันมากเลยนะบางคนอาจจะบอกมันชินแล้วโค้ดไม่ต่างหรอกต่างอะ ผมกล้าพูดสุดใจเลยว่าต่างถ้าเราเทรดพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญมาเรื่อยๆเ,เราเคยได้กำไร1ดอลลาร์ต่อเทรดเคยติดลบ 1, นึ่งดอลลาร์ต่อเทรดอยู่ดีวันดีเราเพิ่มมาเป็นพอร์ตหนึ่งพันเหรียญผมกล้าพูดได้เลยว่ามันปรับไม่ทันบางคนบอกเฮ้ยปรับทันโค้ดอย่ามาเพอ้ออเจอผมผ่านมาหมดแล้ว ผมเคยเทรดพอร์ตขนาดนี้มาแล้วเคยเทรดพอร์ตแสนเหรียญในกองทุนมาแล้วบอกได้เลยมันปรับไม่ทันจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่นี่คือสิ่งที่ผมผ่านมาแล้วมันปรับไม่ทันถึงแม้เราจะรู้สึกอ่าผมก็รู้สึกนะฮะพูดตรงๆว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่เพิ่มจาก0ูนจุดศูนย์หนึ่งล็อตเป็นหนึ่งล็อตก็ไม่ได้ยากมากแต่มันจะมีช่วงขนาดหนึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะเป็นเอกอาทิตย์หนึ่งที่เราเทรดพอร์ตหนึ่งพันมันจะมีความรู้สึกว่าเอาแหละเทดนี้แหละ คือเทที่ใช่ฉันจะเซลแล้วฉันจะเซลหนึ่งล็อตปรากฏว่าแทนที่กราฟมันจะวิ่งลงให้เราได้กำไรแบบเท่ๆมาฟูใจเราไม่ใช่กราฟมันดันวิ่งขึ้นทีนี้แหละพอตรงนี้จะหายเลยเพราะไวไปถามว่ามันจะเกิดขึ้นกับพอหนึ่งร้อยเหรียญไหมเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เราจะเจ็บหนักกว่าเมื่อเราไปไวเกินเราจะเสียจากหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพัน เพราะฉะนั้นอย่าไวเกินถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยพอร์ตแตกคิดง่ายๆครับไม่ต้องไปโลกสวยไม่ต้องคิดยากอะไรให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆเลยคําพูดง่ายๆถ้าเราเทรดพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญแล้วยังแตกอยู่ทุกวันนี้ก็าถามว่าถ้ามีคนเอาพอร์ตหนึ่งพันเหรียญมาให้เทรดจะแตกเหมือนเดิมไหมแตกเหมือนเดิมนะครับยังไงก็แตกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะผมเองนี่เป็นคนที่เล่นกับแง่ของจิตใจเยอะมากจริงๆก็หลายคนแล้วเล่นฟอเร็กจิตใจเยอะมากแต่ผมจะโดนหนักหน่อยเพราะว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเทรดพอร์ตประมาณนี้คือพอร์ตส่วนตัวนะไม่ใช่พอร์ตกองทุนนะลองดูตรงนี้ครับผมว่าเทรดพอร์ตอย่างเงี้ยเคยได้กําไรโอ้โหวันหนึ่งสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นได้เดือนละแสนแล้วมันมีครั้งหนึ่งจนทุนไม่เหลือแล้วว่าต้องมาเทรดพอร์ตประมาณ 1, หนึ่งพันเหรียญอันนี้จะยิ่งหนักเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเรากดเทรดเดียวก็ได้แล้วนะ 1, หนึ่งพันเหรียญแล้วทําไมเราต้องมาเทรดพอร์ตหนึ่งพันเหรียญด้วยได้ที่ 1, หนึ่งสิบเหรียญได้ที่ 1, หนึ่งสองเหรียญอย่างเง ะฉนนั้นนี่ก็คือดาบสองคมเหมือนกันนะเราอย่าว่าไปไวเกินเราค่อยๆพัฒนาไปดีกว่าให้มันเติบโตแบบไปเรื่อยๆอย่าไปแบบปุ๊มทีเดียวแล้วตรงนี้มันจะเวลามันตกลงมาเนี่ยแล้วมันจะเสียเยอะเนี่ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นดีกว่าเนาะเคยเห็นกราฟแบบนี้ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมกราฟแบบนี้คือกราฟที่เราควรทํานะครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เพราะอย่างนี้เวลาตกแล้วเนี่ยมันเจ็บแต่งนี้ถามว่ามันตกไหมมีโอกาสตกเหมือนกันแต่ว่าอะไรครับ โอ้อีกนานเลยกว่ามันจะตกเพราะช่วงนี้มันจะนานหน่อยกว่ามันจะขึ้นไปได้รากฐานมันจะแข็งแรงนะอย่างเมีขึ้น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 เพราะตกเทงมันนะ่ะปรับตัวไม่ทันอย่างนี้มันค่อยๆปรับถูกป่ะค่อยๆปรับแล้วมันจะค่อยๆขึ้นจะดีกว่านะบทเรียนที่สองคืออย่าไวัยเกินอย่าคิดว่าชั้นเก่งชั้นเจ๋งไม่ได้นะคนที่พอร์ตเยอะกว่านี้ก็มีแตกมาแล้วนี่ก็คือตัวอย่างให้ดูไม่ใช่พอร์ตเซ็นนะใครจะคิดว่าพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ แต่นี่คือตัวอย่างที่มาให้ดู <Generally, S 1> <filho> นะครับบทเรียนข้อที่สามอย่าแก้ไม้นะครับนี่คือบทเรียนข้อที่สามที่ผมจะให้อย่าแก้ไม้อย่าซอยไมย้เพราะต้องบอกเลยว่าชอหอทุกคนนะฮะหาไม่เจอชิปหาไม่เจอเนี่ยชอหอทุกไลน์อย่าแก้ไม้เราอาจจะเห็นลัจําภาพผิดมาว่าเฮ้ยการแก้ไม้เนี่ยมันดีนะฮะมันดีจริงครับถ้ากราฟมันลงตัวอย่างที่เห็นตรง,ง้าตรงนี้เลยนะครับสมมตินะผมเซลล์ตรงนี้ไปก่อนเลยศูนย์จุดหนึ่ง กราฟขึ้นเบรกผมเซลล์อีก0.2ขึ้นอีก0.5ขึ้นอีกเซลล์อีกหนึ่งขึ้นมานี้เซลล์สิบเลยนะว่าถามว่าแก้ไม้ได้ไหมอาจจะได้เพราะช่วงนี้มันกราฟล,ลงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ลงมาแล้วมันขึ้นอย่างนี้ต่อนะนี่คือบทเรียนที่ผมอยากให้เขาที่สามอย่าไปแก้ไม้ไม่มีทางที่คุณจะแก้ไม้ได้ทุกครัง้งเพราะฉะนั้นให้บอกไว้เลยให้จําไว้เลยว่าอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะส่วนตัวนะฮะต้องเข้าใจคําว่าส่วนตัวนะความส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่า โค้ดคนไหนก็ตามที่สอนแก้ไม้ได้ดีนะสอนแก้ไม้ได้ดีเขาไม่ใช่เทรดที่ดีนะเพราะว่าเทรดทีด่ดีจะไม่มานั่งแก้ไม้ครับไม่มีฮะไม่มีนะคกาส่วนใหญ่เขาจะเข้าเทรดเดียวแล้วจบเทรดเดียวแล้วจบรอจังหวะที่ใช่เรา execute เราเล่นแล้วจบเขาจะม,มานั่งติดดอยโดนลาก0.1 0.5นั่นคือแสดงให้เห็นว่าเขายอมเสียไม่เป็นถูกไหมเ,เรามองมุมกลับสิเขาบอกว่า ถ้าเราจะเป็นเทรดได้ที่ดีเราต้องรู้แพ้รู้ชนะถูกไหมหมายความว่าเซลล์ตรงนี้ทําไมต้องมีเอสเซลอะเอสเซลคือจุดที่จะบอกว่าเฮ้ยเทรดเราไปผิดทางแล้วถ้าทะลุตรงนี้ปุ๊บอ้าวกราฟขึ้นฉันต้องยอมขาดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไม่มีเอสเซลหมายความว่าเราปล่อยโดนลากแล้วเราไปแก้ไม้ไปเซลลเพิ่มเซลลเพิ่มมันบ่งบอกถึงอะไร bad trader เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ดีถูกป่ะฮะเพราะนั้นคนไหนก็ตามกูรูต่างๆโค้ดต่างๆที่เราเห็นเขาสอนแก้ไม้นะ สอนซอยไม้ให้ช่างใจไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่ดีก็ได้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครแค่อยากให้คิดไว้นะครับเพราะมันไม่มีหรอกต้องมานั่งแก้ไม้มีแต่เทรดเดียวแล้วจบทุกเทรดถัดไปคือเทรดของมันในตัวมันเองนะครับไม่มีเทรดที่มาต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าเราเซลล์ตรงนี้แล้วมาเซลล์เพิ่มมาเซลล์เพิ่มเอาไม้นี้มาแก้ไม้นี้ผิดหลักการนั้นผิดทุกเทรดเป็นเทรดในตัวมันเองนะครับ เทดนี้จบคือจบเทดนี้เทดใหม่ต้องจบห้ามเอาเทดเก่ากลับมาคิดไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่เติบโตไม่งั้นเราจะไม่สามารถพัฒนาได้นะครับให้ช่างใจไปด้วยพอนะักสุกให้ฟังนะครับทั้งหมด3ข้อข้อที่1ทุกเทดต้องมีอะไรครับ s x c e l นะอย่าคิดว่าราคาต้องลงฉันชนะตลาดได้ไม่ใช่ทุกเทดต้องมี SL ต่อให้เราจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ต้องมี SL ข้อที่2 อย่าไปไวเกินไวเกินไปเนี่ยไม่ดีนะฮะอย่าคิดว่าเราเก่งเราเจ๋งอย่าคิดว่าเราเจอสูตรลับของตลาดเจาะตลาดได้แล้วไม่ใช่ถามว่ามีไหมสูตรลับอะ่ะมันไม่มีหรอกแต่มันจะมีแค่เทคนิคหนึ่งเทคนิคที่เราเล่นมันจนเซียนแล้วเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนั่นแหละคือคําที่เรียกว่า edge หรือก็คือสูตรลับของตลาดนั่นแหละมันไม่มีนะแต่เราสามารถหาเจอได้จากคำว่า edge จุดที่เราได้เปรียบตลาดนั่นแหละคือสูตรลับของเราถูกไหมฮะเพราะนั้นแค่เจอตรงนี้ให้ได้สูตรลับก็คือไม่มีสูตรลับตามกังฟูแวนดาอันนี้ผมติดตลกนิดนึงแต่ว่าจริงๆผมชอบประโยคนี้มากนะครับสูตรลับก็คือไม่มีสูตรลับอะไรเลยขอแค่เราหาตรงเอจุดที่เราได้เปรียบไปเจอช่วงเราเล่นเป็นเทนยาวๆไหมเป็น clean t r a ิ f ไหมหาให้เจออย่าก,ก้าวกระโดดเกินไปอย่าคิดว่าฉันเก่งแล้วพรุ่งนี้เติมพอร์ตเลยหมื่นเหรียญหมดตัวนะฮะ ระวังนะผมผ่านมาแล้วนี่มาเตือนให้ฟังข้อที่สามอย่าแก้ไม้นะแก้ไม้หรือซอยไม้อย่าทําไม่รอดสักลายอาจจะรอดวันนี้อาจจะรอดพรุ่งนี้แต่พอสี่เจ็ดแปดเก้าผ่านไปหลายๆวันนะครับมันจะไม่รอดครั้งนี้รอดครั้งที่เจ็ดอาจจะไม่รอดก็ได้พรุ่งนี้รอดวันบะลืนอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าแก้ไม้นะครับทั้งสามข้อนี้ ให้เป็นคติเตือนใจไว้นะว่าเออถ้าเราทําสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยคืออะไรฮะลมละลายแบบว่าสละเมืองอะ่ะเคยเล่นมามาเบล,ลไหมเนี่ยประมาณนั้นเพราะนั้นอย่านะอย่าทําแบบนี้ผมผ่านมาแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดกับผมมาแล้วมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังเนาะถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็ลองไปคิดดูแต่ถ้าคิดว่าไร้ออสาระก็แล้วแต่นะครับ ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับสวัสดีครับ